กำเล่าเรื่องสวัสดีค่ะฝากผู้ฟังกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามหากผู้ฟังชอบเรื่องเล่าลี้ลับแฝงข้อคิดคติธรรมคนละไลค์คนละแชร์เมื่อใดก็ตามที่กดติดตามก็จะเห็นเรื่องที่อัปเดตในช่องก่อนใครเลยขอบพระคุณค่ะตอนนี้ให้ชื่อเรื่องว่าสัญญาเดิมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2560เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งสามีให้นามสมมติว่าเอ็มภรรยาให้นามสมมติว่าแอลทั้งคู่อยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสและมีลูกชาย1คนให้นามสมมติว่าน้องทีเป็นพยานรักเอ็มไม่ค่อยพาแอลออกงานสังคมด้วยกันหากแอลไม่ได้ไปทำงานหรือว่ามีวันหยุดตามปฏิทินวันหยุดของบริษัทแอลเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านกับน้องทีหรือว่าดูแลบ้านไปส่วนเอ็มเองก็มีกวนเพื่อนในละแวกบ้านนะจ๋าเล่าให้ฟังว่าคนในกลุ่มของเพื่อนเอ็มได้แนะนำสาวคนหนึ่งในที่ทำงานเดียวกันให้เอ็มรู้จักให้นามสมมุติผู้หญิงคนนั้นว่ายาจนเอ็มกับยาเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันและนัดพบกันบ่อยขึ้นเอ็มเริ่มตีตัวออกห่างแอลจนแอลรับรู้ได้ความน้อยใจและอยากเป็นคนเดียวที่เอ็มรักจึงตัดสินใจว่าเมื่อไม่เป็นที่หนึ่งและเอ็มไม่ได้มีแอลเพียงคนเดียวจึงขอแยกทางกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดและให้ทรีอยู่กับเอ็มผู้เป็นพ่อเพราะอย่างน้อยเอ็มก็จะได้เอาเงินที่หามาได้ดูแลลูกไม่ได้เอาไปให้ยามากจนเกินไปวันที่แอลตัดสินใจออกจากชีวิตเอ็มแอลก็คุยกับทรีว่าขอแม่ไปนะลูกลูกไหวไหมลูกโกรธแม่ไหมทรีตอบแม่ว่าไม่เป็นไรทีเข้าใจแม่อยากไปไปได้เลยทีอยู่ได้แม่อิ่มเคยบ่นเรื่องครอบครัวนี้ให้เราฟังเพราะเป็นห่วงทรีที่พ่อแม่แยกทางกันเพราะมือที่สามสงสารทรีรวมถึงน้าจ๋าอีกคนก็เป็นห่วงทรีไม่แพ้กันน้าอิ่มเลยแต่การแสดงออกของน้าจ๋าค่ะคือจะโมโหแทนแอลที่เอ็มทำร้ายจิตใจของแอลและทำให้ครอบครัวเอ็มและแอลแตกแยกก็เลยแสดงออกด้วยการด่ากระทบยาว่าทำลายครอบครัวคนอื่นจนยาตอบโต้น้าจ๋าว่าจิตใจแย่ทั้งที่อาชีพน้าจ๋าเองก็คือมีบทบาทที่จะดูแลผู้คนก็เรียกว่าด่ากระทบกันไปมานั่นเองมีอยู่มาวันหนึ่งค่ะน้าจ๋าให้เราขับรถไปส่งแกที่ปั๊มน้ำมันหน้าปากซอยก็ซื้อกาแฟมาให้ทรีนะอิ่มและเลี้ยงเราไปด้วยเราก็ขับรถไปส่งแกดันเหลือไปเห็นรถทะเบียนป้ายญี่ปุ่นที่คุ้นตาสีขาวจอดในปั๊มนั้นนะจ๋าปรีไปหารถคันนั้นทันทีหลังซื้อกาแฟเสร็จซึ่งนะจ๋าบอกว่าเป็นรถของยากิ๊กของเอ็มนั่นเองนะจ๋าบอกจะเทราดกาแฟใส่รถมันเราก็ห้ามไว้บอกอย่าทำเลยมันมีกล้องถึงยังไงถ้าเขาจะตามจับผิดว่าใครทำรถเขาก็หาเจออยู่ดีไปขอดูกล้องในปั๊มก็ได้ปล่อยเขาไปเถอะนะกลับบ้านกลับบ้านอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแกก็บ่นให้ฟังด้วยความโกรธที่อย่าหน้าหนามาทำลายครอบครัวคนอื่นเราก็ได้แต่ปรามว่านะจ๋าใจเย็นๆมันเป็นเรื่องของเขาปล่อยเขาไปต่อมาเราเห็นภาพในจิตเป็นเรื่องราวของเอ็มแอลและยาซึ่งหลังจากที่เอ็มมีใจให้กับยาก็เริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เดิมในอดีตทั้ง3คนเอ็มแอลและยาต่างมีกรรมผูกพันกันมาผิดกันเพียงแต่แอลชาติที่แล้วทำหน้าที่เหมือนยาในชาตินี้ผลัดกันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกชาติแต่ชาตินี้ยาเอาคืนด้วยการให้เอ็มดื่มกินบางอย่างที่ยาผสมในอาหารกับน้ำและมีการสักบนช่วงท้องน้อยเมื่อใดมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเอ็มก็จะถูกบางสิ่งผูกมัดเอาไว้กับยาอย่างเหนียวแน่นจึงเล่าเรื่องนี้ให้นายอิ่มฟังเมื่อแกบ่นให้ฟังอีกครั้งว่าห่วงทีเราบอกไปว่า
อย่าวุ่นวายหรือแตะกรรมคนอื่นเลยเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันทั้งสามคนพร้อมเล่าสิ่งที่เห็นในจิตให้ฟังแกบอกห่วงเอ็มมีวิธีล้างของบ้างไหมเราตอบไปว่าปกติถ้าเจอเคสคนโดนของถ้าไม่เป็นการแตะกรรมที่เขาทวงกันมาก็จะลองขอน้ำพระพุทธมนต์จากอาจารย์มาช่วยล้างหากแต่เคสนี้นายอิ่มต้องเข้าใจว่าเอ็มก็ยังไปหายาอยู่ตลอดก็เท่ากับว่ายังคงไปเติมสิ่งที่ยึดเหนี่ยวกับตัวเองและยาเรื่อยๆต่อให้นายอิ่มอยากจะล้างก็ไม่มีทางหมดหรอกต่อมาที่บ้านเอ็มก็ได้ชวนเราไปกินหมูกระทะช่วงเย็นเราก็ไปตามคำเชิญนะเราก็ไปตามคำเชิญนะก็ไปนั่งกินหมูกระทะกันเสร็จก็ช่วยเก็บกวาดล้างจานก็เดินทางกลับที่พักพอถึงที่พักทำธุระส่วนตัวเสร็จก็พักผ่อนคืนนั้นเรากลับไปบ้านเอ็มอีกครั้งด้วยจิตของเด็กน้อยแต่มีผู้ชายคนหนึ่งออกจากมุมมืดรูปร่างท้วมออกมาถามเราว่ากินอะไรอีกไหมล่ะอยากทำน้ำอะไรให้กินกินอะไรดีเราก็ตอบไปว่าอยากกินชาเขียวอ่ะชายท้วมนั้นส่งให้เรากินด้วยความเป็นเด็กก็กินชาเขียวอย่างอร่อยชายท้วมนั้นก็ยิ้มมุมปากในฝันความรู้สึกเหมือนยังมีสติอยู่ก็มีความรู้สึกว่ากลืนน้ำอะไรบางอย่างลงคอพอเช้าตื่นมาก็ท้องเสียรุนแรงทั้งอาเจียนและต้องลางานเหตุเพราะชาเขียวเมื่อคืนและนี่คือบทเรียนหนึ่งถ้าเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกมือใหม่สติต้องมีแม้ในยามหลับไม่รับสิ่งใดที่ใครยื่นมาให้ให้ดูเจตนาผู้ให้ให้ชัดเจนพอตั้งจิตมองช่วงที่อาการท้องเสียทุเลาลงในเซตหมูกระทะมีน้ำอัดลมแถมมาด้วยเราเทน้ำนั้นกินแต่ชายผู้ที่ให้ชาเขียวเราในฝันปรากฏตัวออกมาให้เห็นในจิตแล้วถามเราว่ากินของกูทำไมของกินในบ้านนี้ของกูทั้งนั้นของกูทั้งหมดที่ชายผู้นี้และดวงจิตอื่นอยู่ในบ้านเอ็มได้เพราะติดตามเอ็มมาหลังผูกสัมพันธ์กับยาเจ้าที่เองก็ไม่สามารถห้ามได้เพราะเอ็มเป็นผู้พาดวงจิตที่หิวโหยเหล่านั้นเข้าบ้านเองศาลพระภูมิหลังบ้านก็สุดโทรมเป็นเหตุให้บารมีอ่อนกำลังลงจึงไม่อาจห้ามปรามเรายังคงได้ไปบ้านเอ็มอีกหลายครั้งเพราะว่าที่บ้านนั้นชวนทำบุญก็ไปงานบุญปกติก็ยังคงเห็นดวงจิตเหล่านั้นออกมาปรากฏให้เห็นเราเองก็ไม่อาจแตะกรรมระหว่างเอ็มแอลและยาได้จึงทำได้เพียงตั้งจิตว่าดวงจิตใดหากยังออกมาทำร้ายคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและถึงเวลาแล้วก็ขอให้ท่านสุวรรณพาลงไปชำระความและเปลี่ยนภพภูมิต่อไปแต่หากดวงจิตใดทำร้ายคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและยังไม่ถึงเวลาไปขอให้จมลงในธรณีใต้ถุนบ้านของเอ็มทุกครั้งที่คิดไม่ดีทำไม่ดีลึกลงไปในดินเรื่อยๆจนถึงปรโลกและให้ท่านสุวรรณรวมถึงพระยายมราชชำระความต่อไปเรื่องเล่าตอนนี้จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเรื่องเล่าตอนต่อไปสวัสดีค่ะ